็กหญิงพุทธิตาเอื้องโชคชัยน้องพรีมทูตเยาวชนการท่องเที่ยวและทูตเยาวชนการกีฬา2023จังหวัดตราดเมื่อวันที่12ธันวาคม2566เวลา13นาฬิกานางสาวสุดาวรรณหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบหมายให้นายสันติปาวายหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการแต่งตั้งและมอบสายสะพายอันทรงเกียรติแก่ทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬาประจำจังหวัด77จังหวัดและประจำเขต50เขตกรุงเทพมหานครและทูตเยาวชนการท่องเที่ยวและทูตเยาวชนการกีฬาประจำจังหวัด77จังหวัดและประจำเขต50เขตกรุงเทพมหานครพร้อมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพุทธิตาเอื้องโชคชัยน้องพรีมทูตเยาวชนการท่องเที่ยวและทูตเยาวชนการกีฬา2023จังหวัดตราดซึ่งงานนี้คุณจันปองผู้บริหารนิตยสารสไตล์คิดได้นำทีมเยาวชนมากความสามารถเข้าร่วมงานด้วยหนูชื่อเด็กหญิงพุทธิตาเอื้องโชคชัยชื่อเล่นชื่อพิมพ์อยู่ป.5อายุ10ปีโรงเรียนสลิดิเดชจังหวัดจันทบุรีค่ะเป็นทูตการท่องเที่ยวและกีฬาประจำจังหวัดตราดค่ะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งและภาคภูมิใจมากๆค่ะความสามารถพิเศษมีร้องเพลงเต้นเล่นโขนเล่นระนาดเอกถ่ายแบบเดินแบบและพิธีกรค่ะผลงานที่ผ่านมาที่ภาคภูมิใจอยู่มีประมาณ2อันค่ะคือล่าสุดก็คือไปชิงถ้วยพระราชทานได้รองชนะเลิศอันดับ1แล้วก็ไปแข่งร้องเพลงที่ญี่ปุ่นณเมืองโอซาก้าได้เหรียญทองแดงที่3ระดับโลกติดตามผลงานของน้องพิมพ์ได้ที่ Facebook พุทธิตาเอื้องโชคชัยค่ะ